เจ้าพระยาเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยหรือเรียกกันได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำจึงจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแห่งนี้อย่างเป็นระบบให้มากขึ้นโดยปีนี้ภาครัฐเน้นจัดการน้ำใหม่ด้วยการดึงระบบลุ่มน้ำมาใช้มากขึ้นเพื่อรับมือปริมาณน้ำฝนและน้ำหลากจากตอนบนของประเทศช่วงฤดูฝนของทุกปีด้วยการทำแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แก้มลิงโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หน่วงน้ำไว้ในพื้นที่ตอนบนให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยๆปล่อยลงมาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโครงการบางระกำโมเดลหรือทุ่งบางระกำเป็นโครงการปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทานเพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากและหน่วงน้ำบนพื้นที่ 265,000 ไร่ในเขตอำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยซึ่งกำหนดแผนให้เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปีก่อนฤดูกาลปกติตั้งแต่วันที่1เมษายนและเก็บเกี่ยวก่อนหน้าน้ำหลากไม่เกินวันที่15สิงหาคมจากนั้นจะงดทำการเพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำฝนและเป็นทุ่งหน่วงน้ำให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบอุทกภัยหรือน้ำหลากจากตอนบนของประเทศมีศักยภาพหน่วงน้ำได้สูงสุด400ล้านลูกบาศก์เมตรระยะเวลารับน้ำตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง30พฤศจิกายนแล้วจะเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปณปัจจุบันกรมชลประทานได้รับน้ำหลากเข้าพื้นที่ทุ่งบางระกำแล้วกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรโดยนายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ย้ำว่าได้กำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกใช้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ช่วงต้นเดือนกันยายนนี้จะมีปริมาณฝนตกเพิ่มในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีการพิจารณาเป็นการบริหารจัดการน้ำเป็นลุ่มน้ำและเป็นกลุ่มลุ่มน้ำอย่างเช่นลุ่มน้ำยมมาลุ่มน้ำน่านเนี่ยเราก็บริหารจัดการน้ำเป็นกลุ่มลุ่มน้ำในส่วนของทุ่งบางกำยังสามารถที่รองรับได้400ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับประมาณครึ่งเดือนของเดือนกันยายนเนี่ยมีแนวโน้มที่ยังจะมีปริมาณฝนที่จะเข้ามาค่อนข้างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเราก็ต้องการที่จะรีบพร่องน้ำในช่วงนี้เนี่ยที่จะรองรับในปริมาณน้ำในชุดใหม่ในส่วนนั้นทั้งนี้สทช.ยังให้ข้อแนะนำกับกรมชลประทานเกี่ยวกับการจัดเตรียมแผนงานและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำในพื้นที่ทุ่งบางระกำโมเดลเช่นการยกระดับถนนคันดินสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำโดยให้ปรับแผนต่างๆที่มีความพร้อมเพื่อเสนอเข้าแผน3ปีด้านทรัพยากรน้ำรวมทั้งยังพิจารณาจัดทำแผนการรับน้ำเข้าทุ่งที่จัดเตรียมเสนอพื้นที่ทุ่งรับน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยบริหารจัดการน้ำหลากช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมากเกินประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งสามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน